ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดรับสมัครเข้ารับราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่11สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง6มกราคมสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม GSP 5.06 พื้นฐาน1เรขาคณิตแบบออนไลน์รุ่นที่2เปิดสอนตั้งแต่บัดนี้ถึง31มกราคม2560โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย